เวียโพสต์วันเด็กบอกอยู่กับน้องชายน้องสาวภรรยาลุคใหม่เท่ไปอีกปีแรกน้องวิรินในวันเด็กแห่งชาติเวียโพสต์วันเด็กบอกอยู่กับน้องชายน้องสาวภรรยาลุคใหม่เท่ไปอีกหลักฐานลูกสาวยังดึงผมแม่ในคลิปอยู่เลยพ่อป้ายแดงเวียสุกลวัฒน์โพสต์ภาพน้องวิรินลูกสาวต้อนรับวันเด็กพร้อมแซวลูกใหม่วิกกี้ภรรยาหันผมสั้นเท่ๆใสๆดูเด็กไปอีกว่าสุขสันต์วันเด็กครับจากนช.สุกลวัฒน์พร้อมกับน้องชายและน้องสาวของผมครับแอดวิกกี้เอ็กซ์พลอเรอร์แอดวิลิน .vw19 ด้านวิกกี้ก็โพสต์คลิปความอบอุ่นน่ารักของครอบครัวโดยบอกว่าทริปเปิลอินคานาโรสแฟมสุขสันต์วันเด็กค่ะแอดแวร์19แอดวิลิน .vw19แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สะดุดลุคผมทรงใหม่วิกกี้อาทิผมทรงใหม่มีเท่มากครับคุณแม่วิกกี้ตัดผมน่ารักมากครับน้องชอบดึงผมใช่ไหมครับมีเลยตัดผมสั้นอะไรเยอะยะแม่เท่อะค่ะเปิดใจเคลียร์แม่แตงโมไม่ท้อโดนด่ายืนยันยังไม่มีการยอมความเปิดใจเคลียร์แม่แตงโมยืนยันยังไม่มีการยอมความเผยผลบุญส่งถึงลูกสาวแน่นอนลั่นไม่ท้อโดนสังคมประณามเป็นแม่ไม่ดีเปิดใจเคลียร์แม่แตงโมหลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับการเสียชีวิตของดาราดังแตงโมนิดานอกจากสาเหตุการเสียชีวิตที่ยังติดใจใครหลายคนที่ติดตามข่าวยังมีอีกหนึ่งคนที่สังคมเฝ้าจับตามองกันอยู่นั่นก็คือคุณแม้พนิดาศิรยุทธโยธินที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ผิดล่าสุดคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8พาแม้มาเปิดใจเคลียร์ทุกประเด็นร้อนที่สังคมประณามว่าเรื่องราวทั้งหมดจริงหรือไม่โดยมีอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์รับหน้าที่ซักถามคุณแม่ได้เลี้ยงดูแตงโมตั้งแต่แรกเกิดไหมก่อนมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าดูแลจริงๆแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องถึง3ขวบแตงโมใช่ลูกคุณแม่จริงไหมคุณแม่ก็อุ้มท้องมานะสูติบัตรก็มีเกิดมาก็ชื่อแตงโมเลยนามสกุลก็คุณพ่อเขาพัชรวีรพงศ์คุณแม่สงสัยข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วน้องโมมี่แม่อยู่ต่างจังหวัดแต่ตอนนี้ตายไปแล้วนั่นเนี่ยคนนี้แล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งตอนน้องโมเสียคิดไม่ออกเลยคิดว่าเป็นสื่อนี้แหละที่ต้องการสร้างข่าวคนบอกว่าลูกอายุไม่เท่าไรก็ทิ้งไปมีครอบครัวใหม่มันไม่ใช่ทิ้งกับคุณพ่อเขาเราได้อย่าขาดจากกันแต่อย่าได้วันเดียวรุ่งขึ้นก็แม่มานอนกับลูกหน่อยจะไปทำงานต่างประเทศแล้วในท้ายใบอย่าเขาจะลงว่าคุณแม่จะมีสิทธิ์เอาลูกไปเลี้ยงได้เสาร์อาทิตย์แต่นี่อย่าไปวันเดียวเขาก็เรียกคุณแม่ไปเลี้ยงลูกแล้วหลังจากนั้นเราก็ติดต่อกันตลอดจนถึงวินาทีสุดท้ายคุณพ่อเสียชีวิตคุณแม่ยังต้องไปนั่งให้เขาจับมือการที่สังคมมองว่าแม่โผล่มาเอาสมบัติแสดงตนว่าเป็นแม่ไม่เป็นความจริงไม่ได้แสดงตนนะมันเป็นเรื่องจริงลูกอยู่ในท้องดิฉันมา9เดือนเกิดมาก็ชื่อแตงโมเลยค่ะในสูติบัตรเนี่ยปัจจุบันตอนนี้คุณแม่รู้สึกอย่างไรบ้างคิดถึงลูกนะคะคิดถึงมากด้วยเพราะว่าเราจากกันแบบเราไม่เห็นหน้ากันเลยและเราไม่รู้เลยว่าน้องไปไหนตอนที่ไปที่สะพานตอนทราบข่าวว่าน้องตกน้ำเนี่ยคุณแม่บอกกับพี่ชายเขาว่ามันต้องไม่ใช่น้องโมทำไมต้องเป็นน้องโมตกน้ำน้องมาทำอะไรแถวนี้มาอยู่ในน้ำได้อย่างไรลูกเราไม่เคยเป็นแบบนี้คุณแม่ยอมรับไม่ได้เขาบอกกันแม่กลัวผีน้องแตงโมใช่ไหมไม่กล้าเข้าบ้านบ้านน้องโมก็ไม่กล้าเข้าไปเหยียบใครบอกเกินเหตุแล้วพูดแบบนี้แตงโมจากไปจะปีหนึ่งแล้วคุณแม่ได้ทำอะไรที่แสดงถึงการระลึกถึงลูกไหมน้องโมนับถือศาสนาคริสต์แต่คุณแม่ได้ทำบุญถวายสังฆทานให้น้องซึ่งศาสนาคริสต์เมื่อคนเสียชีวิตไปแล้ว
ขาก็จะขึ้นไปอยู่บนฟ้าน้องโมไปเป็นนางฟ้าแล้วแต่เราอยากทำบุญให้ลูกเราก็ไปเช็คมาแล้วน้องโมได้รับแล้วสิ่งที่คุณแม่ทำให้ทราบว่าคุณแม่ยังมีการเอาข้าวไปให้แตงโมที่หน้าลูกทุกวันแบบนี้ลูกไม่ต้องไปผุดไปเกิดเพราะเรียกลงมาหาทุกวันเหรอจุดธูปด้วยหัวเราะอยากทำบุญให้ลูกนะคะคุณแม่ระลึกถึงเขาตลอดเวลาและต้องการทำบุญให้เขาตัดสินใจเลยเอาศาสนาพุทธที่เรานับถืออย่างน้อยพระก็ได้สวดให้เอารูปเขาไปวางไว้พระก็สวดให้ก็ถึงค่าถึงจริงๆด้วยเรื่องคดีความถึงไหนแล้วตัดสินไปเสร็จหรือยังยังเลยแค่ยังอยู่ในศาลชั้นต้นคิดว่าแตงโมตายเพราะอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมถ้าจะให้ตอบแบบถูกต้องคือต้องรอศาลเป็นผู้ตัดสินเพราะจะต้องสืบพยานโจทก์พยานจำเลยเยอะแยะเลยค่ะในความรู้สึกของแม่คิดว่าลูกตกน้ำตายจริงไหมบอกตรงๆว่าไม่แน่ใจคือมันมีข่าวมีอะไรเข้ามาเยอะแยะทางสื่อนะแต่ทางที่เป็นชิ้นเป็นอันว่าน้องโดนฆาตกรรมหรืออะไรแบบเนี้ยมันยังไม่มีแต่มันก็มีข่าวไม่ดีออกมาทำให้เราคิดคุณแม่บอกต้องรอศาลตัดสินแต่มีคนบอกว่าคุณแม่ยอมความเพราะเห็นแก่เงินขอเรียกเพิ่มยังไม่ยอมความนะยังไม่จบนะคะในศาลอีก2ปีถึงปี67ค่ะอันนี้ที่ขอเรียกเพิ่มมันไม่เป็นความจริงเลยคุณแม่ไม่เคยพูดและในวันที่22ที่เราไปศาลก่อนขึ้นศาลก็มีสัมภาษณ์ไม่มีนักข่าวถามเรื่องเงิน20,000 บาทนี่เลยลงมาจากศาลก็ไม่มีใครถามนะปรากฏว่าพอกลับบ้านแล้วเห็นข่าวนี้เต็มจอเลยว่าคุณแม่ไปเรียกร้องเงินเพิ่มอีก 20,000 บาทไปเอามาจากไหนข่าวคุณแม่ยังไม่รู้เลยมันไม่จำเป็นที่คุณแม่ต้องไปพูดแบบนี้ไม่ได้หิวเงินมันเป็นกฎหมายเขาเรียกค่าสินไหมน้องโมเสียชีวิตคุณแม่ก็ได้เงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมซึ่งต้องทำตามกฎหมายมีผู้เสียชีวิตทุกคนได้หมดและทางผู้ที่ร่วมกระบวนการทางในเรือเขาก็ร่วมรับผิดชอบให้เองเขาก็จ่ายมาด้วยความรับผิดชอบของเขาไม่ได้ไปเรียกไปขอเขาขอกราบเท้าขอโทษคุณแม่บอกว่าต่อหน้าตำรวจได้ไหมต่อหน้าสื่อเยอะๆได้ไหมเขาบอกได้นั่นแหละคือสิ่งที่เขาทำแล้วเขาก็เสนอมาเองเขาจะดูแลคุณแม่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าน้องโมดูแลคุณแม่น้องโมทำงานปีละ160 ล้านนะคะสิ่งที่น้องโมได้เขาก็ทำจริงๆเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีคุณแม่ตลอดตั้งแต่น้องโมเสียชีวิตพอแม่พูดแบบนี้สังคมก็เลยพูดเลยว่าแม่ยอมหุบปากเลยยอมไปหมดเลยไม่ต้องสืบเลยลูกตายเพราะอะไรก็เพราะได้เงินทอนแล้วยังไม่เคยพูดเลยก็คิดกันไปเองทุกวันนี้สืบอยู่ว่าน้องเสียชีวิตเพราะเหตุใดและทำเพราะเหตุใดมันก็ต้องสืบเนื้อถ้าสมมุติศาลตัดสินว่าน้องโมเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุตกน้ำรับได้ไหมรับได้ทุกเรื่องแต่ถ้าศาลตัดสินว่าคนนี้ฆ่าลูกฉันตายแม่จะแค้นอาฆาตไหมแม่ไม่ทำแบบนั้นหรอกค่ะแม่มีโรคความดันสูงแม่ทำเหมือนอาจารย์ไม่ได้เดี๋ยวเส้นเลือดแต่คุณแม่ก็ต้องรับทราบอาจจะคุยกับเขาคนที่ทำร้ายลูกเราว่าทำไมต้องทำเช่นนี้เพราะเหตุใดมันต้องมีสาเหตุใช่ไหมคะแล้วคิดไหมว่าทำไมการตายของลูกมันกลายเป็นเรื่องสลับซับซ้อนเหมือนหนังให้พูดตรงๆนะไปคบเพื่อนไม่ดีคนไม่ดีชักนำเขาไปปกติเขาไม่ไปไหนอยู่แต่บ้านกับเบิร์ดเล่นกับแมวมีวันนั้นเนี่ยจริงๆเขาเลิกติดต่อกับเพื่อนคนนี้ไปแล้ว3 เดือนไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้จ่ายเงินอะไรกันแล้วค่ะดูแลก็ไปได้อีกคนหนึ่งเขาจัดการให้ทีนี้คนนี้กลับมาคุยโทรศัพท์โทรเรียกน้องโมไปลงเรือกันเดี๋ยวเขาก็บอกไปทำงานเดี๋ยวก็บอกว่าไม่ได้ทำเรียกไปเที่ยวไปกินไวน์ชิลๆในเรือการที่ต้องกลายเป็นแม่ที่ไม่ดีในสายตาสังคมส่วนหนึ่งท้อบ้างไหม
คุณแม่ไม่ท้อนะคะเพราะคุณแม่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์อ่านน้อยมากเลยดูแต่คลิปอะไรพวกนี้คุณแม่ก็มีวิธีทำใจปลอบใจตัวเองว่าคนด่าได้เดี๋ยวก็ดีได้เขามีสิทธิ์ที่จะด่าเราหากเขาคิดว่าเราเป็นเช่นนั้นด่าคุณแม่ได้แต่ขอให้เป็นเรื่องจริงขอบคุณที่มีคุณแม่อยู่ในหัวใจถึงจะด่าหรือจะว่าหรือจะคิดถึง